ันนี้นะคะเรามาเจอกันในหน้าสดนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าในลุคใหม่ everyday นะคะจริงๆลุคนี้อยากจะทำคลิปไปคาเฟ่มากกว่าแต่เนื่องจากปัญหาโควิดนะคะแล้วก็สภาพอากาศด้วยก็เลยมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ทำลุคการแต่งหน้าเป็นมา everyday ลุคนี้นะคะใช้ของไม่เยอะด้วยนะคะมาเริ่มการแต่งหน้ากันนะคะหลอดได้เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วก็คือจะลงกันแดดแล้วก็ลงพวกสกินแคร์ต่างๆไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอย่างแรกนะคะเราจะมาลงใต้ตาก่อนสังเกตดูนะคะใต้ตาหลอดค่อนข้างค้ำเห็นไหมเนี่ยจะมีรอยค้ำของใต้ตาอยู่นะจะมีทริคง่ายๆนะคะมาแนะนำสำหรับคนที่มีใต้ตาที่ค้ำนะคะอันนี้เราจะใช้ลิปในการลงจะใช้ของ Maybelline เป็นสี NU01 นะคะอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยสีสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบอมส้มนะคะทุกคนแนะนำว่าให้ใช้ลิปที่เป็นสีแดงสีอมส้มนะคะเวลามากบใต้ตามจะช่วยปกปิดพวกรอยค้ำได้ดีเลยอันนี้จะลงบริเวณใต้ตาก่อนให้ดูข้างหนึ่งนะคะใช้มือค่อยๆกดไปนะคะต่อไปจะมาลงคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาค่ะจะใช้ของ Maybelline นะคะตัวนี้จะเป็น Fit Me Concealerเขามี2เฉดสีเราใช้เบอร์ผิวขาวเหลืองอันนี้279บาทจะปกปิดบริเวณใต้ตานะคะจะจิ้มเป็น3จุดจากนั้นก็จะใช้มือแทบๆเอานะมองบนนิดนึงนะคะอันนี้จะกบรอยค้ำใต้ตาพวกรอยสิวได้ดีเลยคอนซีลเลอร์ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ CJ Big C Mini แล้วก็โกลตัสนะคะทุกคนและอย่างที่ชอบนะคะก็คือตัวเนื้อบางเบาคนสังเกตดูนะว่าจะมีรอยสิวตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะยื่นหน้าไปให้ดูใกล้ๆจะเห็นว่ารอยค้ำหายไปเลยนะที่หลอดลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพื่อเป็นการกบพวกรอยค้ำก่อนนะคะค่อยลงตัวรองพื้นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกข้างนะคะอันนี้ลงใต้ตาจะเห็นว่าหลอดมีรอยแดงตรงข้างจมูกด้วยนะเป็นรอยเส้นเลือดนะคะหลังจากที่ปกปิดเรียบร้อยแล้วผิวก็จะดูใบขึ้นมาทันทีต่อไปนะคะเราจะมาลงตัวรองพื้นค่ะเราจะเลือกใช้รองพื้นแบบซองของ Maybelline ตัวนี้นะคะเขามีหลายเฉดให้เราเลือกผิวขาวอมชมพูดูขาวเหลืองไปจนถึงผิวแทนตัวนี้เราได้มาจากเซเว่นนะคะทุกคนสีที่เราใช้นะคะจะใช้เบอร์102ค่ะสำหรับผิวขาวอมชมพูนะเราจะลงบริเวณหลังมือนะคะวอร์มเนื้อครีมก่อนค่ะจะใช้แค่นิดเดียวพอจะใช้มือค่อยๆแถบรองพื้นตัวนี้จะปกปิดดีมากนะคะแถมคุมมันได้ดีด้วยค่ะเป็นเนื้อแมตต์นะคะทุกคนเนื้อบางเบานะคะเกี่ยง่ายรองพื้นตัวนี้หลอดว่าเหมาะสำหรับ everyday นะคะและอีกอย่างนึงนะคะชอบที่มันไม่อุดตันด้วยค่ะเวลาออกไปข้างนอกหรือไปเที่ยวนะคะหลอดก็จะพกตัวนี้ไปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วค่ะจะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นeyeshadow ของ Maybelline ค่ะสภาพเยินมากไม่ค่อยอยากมาโชว์เลยเห็นหลุมหมดแล้วนะคะเราจะใช้สีดำแตะนิดนึงขอออกนะแล้วก็ระบายหางคิ้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มค่ะจะใช้สีเดิมนะคะก็คือสี NU01 นะสีที่เอามาลงใต้ตานะจะแตะบริเวณตรงหน้าแก้ม3จุดเกินไปแล้ว1จุดไม่เป็นไรค่ะตัวนี้เป็นลิปเนื้อแมตต์แห้งไวแต่ก็ติดทนมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเกลี่ยนะถ้าคิดว่ามันยังไม่แดงพอก็ค่อยๆเติมก็จะได้สีละเลือละเลือแล้วนะคะหลังจากที่เราทาแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมา
ลงแป้งนะคะจะใช้ของ Maybelline Fit Me แตะแค่นิดนึงแล้วก็พอเราไม่ใช่พับนะเราไม่ได้ต้องการความปกปิดมากขนาดนั้นนะคะเราต้องการแบบความเบาสบายผิวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็เลยจะใช้แป้งในการลงปัดวนนะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันค่ะจะกรีดแค่อายไลเนอร์ค่ะอันนี้จะเป็นของ Maybelline เหมือนกันนะคะชอบตรงที่หัวเขาเอียงๆอย่างนี้เนาะเราจะกรีดแค่บริเวณหางตานะคะวิงออกมานิดนึงค่ะต่อไปนะคะเรามาปัดมาสคาร่ากันจะใช้ของ Maybelline นะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะโอเคแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทาปากค่ะจะมาลงคอนซีลเลอร์กลบสีปากก่อนแล้วค่อยลงลิปนะคะแต้ม3จุดนะคะทุกคนใช้มือเกี่ยนะคะต่อไปก็ทาลิปตัวนี้จะเป็นลิปแบบซองของ Maybelline ชื่อรุ่นว่า Sensational Liquid Matte นะคะพกพาง่ายนะคะแล้วก็เป็นลิปเนื้อแมตต์นะคะมี4เฉดสีสีที่ใช้ก็เป็นสี NU01 เหมือนเดิมนะตัวนี้สีชัดมากนะคะแล้วก็เนื้อยังติดทนนานด้วยค่ะทุกคนซองนี้นะคะราคา59บาทเองหลอดว่าโทนนี้ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโทนนูดอะทุกคนสีดีมากนะคะอีกสีหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนทาลิปสีแดงนะคะก็คือสีเบอร์02นะคะซอฟท์ไวท์สีนี้สวยมากมากสีคือดีอะเนี่ยสีแดงแบบเนี้ยสวยอะเดี๋ยวเราจะแตะสีนี้ข้างในปากนิดนึงแล้วกันใช้มือค่อยๆแถบไปนะคะลืมบอกไปว่าตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมลุคนี้เป็นลุคแบบ everyday แบบใสๆคลีนเห็นลิปไม่ได้เลยเดี๋ยวปลายลิปแป๊บนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคMy Everydayของหลอดนะคะง่ายไหมหน้าก็จะดูแบบสดใสแต่งไม่เยอะใช้เครื่องสำอางน้อยนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยราคาก็ไม่แพงประหยัดมากนะคะทุกอย่างในนี้สามารถพกพาสะดวกนะไปเที่ยวต่างจังหวัดออกจากบ้านไปไหนก็แล้วแต่แบบนี้สะดวกสบายเบากระเป๋ามากค่ะเดี๋ยวเราจะไปไดผมแป๊บนึงแล้วก็หนีบผมให้มันตรงกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคนี้กันค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะ